วัสดีเด็กๆนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูอุ้มในรายวิชาศิลปะของชั้นระดับประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกคือดินสอนะคะดินสอนะคะมีไว้สำหรับร่างภาพวาดรูปหรือแรงเงานะคะก่อนที่เราจะนำเอาไปใช้เราต้องเหลาให้แหลมนะคะเมื่อนักเรียนใช้เสร็จแล้วก็นำเอาไปเก็บในกระเป๋าดินสอให้เรียบร้อยค่ะชิ้นต่อไปนะคะคือยางลบค่ะยางลบนะคะใช้สำหรับลบรอยดินสอโดยที่นักเรียนต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวกระดาษจะขาดเมื่อนักเรียนใช้เสร็จแล้วนะคะก็นำมาทำความสะอาดกับมือหรือที่กระดาษก็ได้ค่ะเพื่อที่จะสะดวกในการใช้งานในครั้งต่อไปนะคะชิ้นต่อไปคือกบเหลานะคะกบเหลาใช้สำหรับเหลาสีหรือดินสอให้แหลมนะคะเมื่อนักเรียนใช้กบเหลาเสร็จแล้วก็ควรเก็บใส่กล่องดินสอให้เรียบร้อยค่ะชิ้นต่อไปคือสีไม้ค่ะจะมีลักษณะเหมือนดินสอเลยแต่จะมีสีสันที่หลากหลายกว่าไว้ใช้กับการระบายสีเมื่อนักเรียนใช้เสร็จแล้วนะคะก็เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะจะได้สะดวกต่อการใช้งานในครั้งต่อไปค่ะชิ้นต่อมาคือสีเทียนค่ะสีเทียนจะเป็นสีที่มีส่วนผสมของขี้ผึ้งนะคะมีลักษณะทึบแสงหมายความว่าเมื่อแสงส่องผ่านแสงจะไม่สามารถส่องผ่านได้และสีเทียนยังเป็นสีที่สดใสและเข้มกว่าสีอื่นๆค่ะอุปกรณ์ชิ้นถัดมานะคะคือสีโปสเตอร์ค่ะสีโปสเตอร์จะมีลักษณะเหลวนะคะเป็นผงแป้งจะมีลักษณะคล้ายสีน้ำแต่สีโปสเตอร์จะทึบแสงกว่าและเมื่อนักเรียนต้องการใช้สีโปสเตอร์นักเรียนต้องใช้ร่วมกับครูกันนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อมาคือพู่กันค่ะพู่กันนะคะจะมีลักษณะเป็นด้ามนะคะโดยปลายเนี่ยจะมีขนไว้ใช้สำหรับระบายสีน้ำหรือสีโปสเตอร์เมื่อนักเรียนใช้เสร็จแล้วนะคะก็ให้นำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือกระดาษค่ะใช้สำหรับวาดภาพหรือระบายสีโดยนักเรียนต้องใช้กระดาษให้เหมาะสมกับงานที่นักเรียนจะทำด้วยนะคะและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายคือจานสีค่ะจานสีใช้สำหรับผสมสีเช่นสีโปสเตอร์สีน้ำเป็นต้นนะคะจะมีลักษณะเป็นหลุมและเมื่อใช้เสร็จก็ควรล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งค่ะทีนี้เรามาสรุปวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพหรือร่างภาพก็จะมีดินสอยางลบกบเหลาดินสอและกระดาษวาดเขียนส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ระบายสีจะประกอบไปด้วยสีไม้สีเทียนสีโปสเตอร์พู่กันที่ใช้ระบายสีและจานสีที่ใช้ผสมสีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนทีนี้นักเรียนก็จะได้รู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมไปทำงานที่ครูได้มอบหมายไว้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ